โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิตนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในโอริมเทรดกันอีกเช่นเคยเลยนะฮะก็สำหรับตอนนี้นะครับผมอยู่ในกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับมาถึงกรมแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยผมกลับมาถึงน่าจะประมาณ2ทุ่มแล้วล่ะนะครับประมาณ2ทุ่ม2ทุ่มนิดๆละประมาณ2ทุ่ม10นาทีนะฮะก็ตอนนี้เป็นเวลาอยู่ที่5ทุ่มนะครับก็มานั่งทำคลิปทุกคนนอนกันหมดแล้วนะฮะก็มันเงียบแล้วก็เลยมาทำคลิปนะครับเมื่อกี้เสียงดังโครงเพลงเลยไม่ได้ทำคลิปนะฮะมาทำคลิปสะดึกเลยนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเนื่องจากว่ากลับมาที่กรมแล้วเนาะก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยขอเหมือนเดิมนะฮะว่าอยากจะให้ผมเนี่ยเล่าเรื่องที่อยู่ในกรมให้ฟังด้วยโอเคได้เลยนะครับคิดว่าน่าจะได้เป็นคลิปของวันพรุ่งนี้แหละนะครับจะมาเริ่มเล่าให้ฟังนะฮะเพราะว่าวันนี้เพิ่งกลับมาไม่มีอะไรเล่าให้ฟังหรอกนะครับเพราะว่ากลับมาก็กินอย่างเดียวนะครับหิวข้าวมากินอย่างเดียวกินเสร็จปุ๊บก็ได้มาอัดคลิปตอนนี้นั่นเองนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้เองนะครับตั้งเป้าหมายเอาไว้นะฮะว่าจะมาเทรดทั้งหมด3ไม้อีกเช่นเคยเลยนะครับยังไม่เข็ดนะฮะแพ้ไปเมื่อวานยังไม่เข็ดนะฮะวันนี้จะมาเอาอีกนะครับก็วันนี้ตั้งใจเอาไว้นะครับว่าจะมาเทรดไม้ละ50เหรียญนะครับด้วยพอร์ต100ดอลลาร์นะครับผมจะเทรด3ไม้ยังไงในเมื่อมีพอร์ตที่100ดอลลาร์นะครับก็จะเทรดให้พยายามให้ชนะนะฮะนึกภาพออกเนาะพยายามให้ชนะแล้วกันนะครับทั้ง2ไม้ไม้แรกนะ2ไม้แรกนะฮะพยายามจะให้ชนะแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าชนะปุ๊บจะได้มีทุนต่อในการเทรดไม้ที่3นั่นเองนะฮะก็ผมจะพยายามเทรดให้ชนะนะครับในไม้ใดไม้หนึ่งนะฮะใน100เหรียญนี้นะก็คือผมจะเทรด2ไม้นั่นเองนะครับก็คือจะพยายามให้1ใน2ไม้นี้เนี่ยไม้ใดไม้หนึ่งชนะนะฮะเพื่อที่จะได้มีทุนไว้เทรดต่อในไม้ที่3นั่นเองนะฮะก็วันนี้เนี่ยตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับบังคับตัวเองเลยว่าต้องหาจุดเข้าที่ดีที่สุดนะครับจุดเข้าเทรดที่ดีที่สุดเพื่อที่จะให้ชนะแน่ๆ1ไม้นั่นเองนะครับก็คือตั้งเป้าหมายกับตัวเองไว้แล้วนั่นเองนะครับว่าวันนี้เนี่ยชนะให้ได้แน่ๆคือ1ไม้นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยค่อยพูดถึงเรื่องกําไรอีกทีนะครับโอเคผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเทรดกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะฮะกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปเริ่มเทรดกันเลยครับก็สำหรับการเทรดของผมในคลิปนี้นะฮะก็จะใช้เทคนิค Stochastic อีกเช่นเคยเลยนะครับก็เป็น Stochastic ค่า533นะฮะก็มาลุ้นกันอีกนะครับว่าจะทำกำไรได้เท่าไหร่ด้วยเทคนิคสุดเจ๋งนี้นะครับก็ก่อนอื่นนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักเทคนิค Stochastic นี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆก่อนละกันนะครับว่าเทคนิค Stochastic นี้เนี่ยคือเทคนิคอะไรและเทรดยังไงนะครับก็ก่อนอื่นนะฮะเมื่อเพื่อนๆเข้ามาที่หน้าแพลตฟอร์มของ Olim Trade แล้วนะครับให้เพื่อนๆไปที่เมนู Indicator นะฮะเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงไปนะครับแล้วเพื่อนๆจะเจอเมนูที่ชื่อว่า Stochastic นั่นเองนะครับเป็น Indicator ที่ชื่อว่า Stochastic นะฮะก็กดมาใช้งานได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ทำการกดแก้ไขนี่นะครับกดที่รูปดินสอนี้นะฮะหรือในมือถือเนี่ยอาจจะกดเข้าไปที่ตัว Indicator อีก1รอบนะครับแล้วมันจะมีหน้าต่างแก้ไขขึ้นมาให้ประมาณนี้นะฮะเมื่อเพื่อนๆกดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างแก้ไขขึ้นมานะฮะให้เพื่อนๆทำการแก้ไขนะครับปกติเนี่ยค่าของ Stochastic จะถูกตั้งมาเป็น 14.33 นะฮะก็ให้เราเปลี่ยนจาก14ด้านบนนี้นะครับให้เป็นเลข5ปุ๊บแบบนี้นะฮะแล้วเพื่อนๆก็จะได้ Stochastic ที่มีค่าเท่ากับ533แบบที่ผมใช้เทรดในคลิปนี้แล้วนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับก็คือวิธีการตั้งค่านะครับสำหรับเทคนิค Stochastic ค่า533นี้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับสำหรับวิธีการเทรดนะฮะเมื่อเราได้เทคนิค Stochastic หรือว่ากราฟอยู่ด้านล่างนี้มาแล้วนะครับแล้ววิธีการเทรดเราจะเทรดยังไงนะครับสำหรับวิธีการเทรดด้วยเทคนิค Stochastic นะครับเราจะเทรดทุกครั้งที่เส้น Stochastic ทำการตัดกันนะครับขอย้ำอีกครั้งนะฮะว่าจะเทรดเมื่อเส้น Stochastic ตัดกันเท่านั้นนะฮะถ้าเกิดว่าเราเปิดมาเจอกราฟปุ๊บแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะเส้น Stochastic ไม่ได้ตัดกันหรือว่าตัดกันแบบผ่านมาได้นานแล้วอะนะฮะเราจะไม่ทำการเทรดนะครับเราจะเทรดตอนช่วงที่เปิดกราฟมาเจอปุ๊บเห็นกำลังตัดกันพอดีเท่านั้นนะครับช่วงนั้นเราถึงจะเทรดเข้าใจตามนี้นะฮะคราวนี้แล้วเราจะเทรดตอนไหนล่ะนะครับเราจะเทรดตอนไหนเราเห็นกราฟตัดกันแล้วว่าเราเห็นเส้น Stochastic ตัดกันแล้วเนี่ยแล้วเราจะเทรดตอนไหนนะครับในเมื่อเส้น Stochastic มี2เส้นแล้วเส้นไหนตัดเส้นไหนเราถึงจะกดเทรดขึ้นเส้นไหนตัดเส้นไหนเราถึงจะกดเทรดลงตัดแล้วเราจะเทรดยังไงนะครับก็สำหรับวิธีการเทรดนะครับถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้านะครับตัดเส้นสีแดงขึ้นอยู่
ต่ำกว่าโซนสีเขียวด้านล่างนะครับสโตคาสติกเนี่ยจะมีอยู่2โซนนะครับก็คือโซนสีเขียวกับโซนสีแดงนะฮะซึ่งโซนสีเขียวนะครับก็คือเส้นสีเขียวที่ขีดกั้นอยู่ด้านล่างสุดของสโตคาสติกนี่นั่นเองนะครับส่วนเส้นสีแดงก็คือโซนสีแดงนะครับก็จะอยู่ด้านบนสุดเนาะเป็นเส้นกรอบขีดกั้นอยู่บนสุดของสโตคาสติกนี้นั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้านะครับตัดเส้นสีแดงขึ้นอยู่ด้านล่างของกรอบสีเขียวนี้นะครับอยู่ด้านล่างของโซนสีเขียวนี้เราจะทำการกดเทรดขึ้นนั่นเองนะฮะแต่กลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเส้นสโตคาสติกนะครับเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงเหนือโซนสีแดงตรงข้างบนนี้นะครับเหนือกรอบสีแดงข้างบนนี้เราจะทำการกดเทรดลงนั่นเองนะครับแต่กลับกันถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าตัดขึ้นต่ำกว่าโซนสีเขียวเราจะกดเทรดขึ้นนั่นเองนะฮะแต่ถ้าตัดกันในช่วงโซนสีเทาตรงกลางแถวๆนี้เราจะไม่เทรดนะครับซึ่งโซนตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าโซนลังเลนะครับเป็นโซนที่กราฟเนี่ยวิ่งไม่ชัดเจนนะครับถ้าเกิดว่าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นเนี่ยในช่วงที่อยู่กลางๆของสโตคาสติกตรงนี้นะอาจจะไม่ได้วิ่งขึ้นตามเทคนิคนะฮะประมาณนี้นะครับซึ่งช่วงตรงกลางนี้เนี่ยเป็นช่วงที่กราฟผันผวนนั่นแหละนะครับก็เลยไม่ค่อยแนะนำให้เทรดเท่าไหร่เทรดในช่วงที่อยู่ในโซนดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นโซนสีเขียวหรือโซนสีแดงนะฮะเพื่อที่จะปลอดภัยมากที่สุดนะครับเวลาเราเทรดเนี่ยจะได้มีโอกาสในการทำกำไรได้มากที่สุดนั่นเองนะครับโอเคผมนี่เลยนะฮะก็คือเทคนิคสโตคาสติกเทคนิคที่ผมจะมาใช้เทรดในคลิปนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับที่จะมาไว้ใช้เทรดคู่กับเทคนิคสโตคาสติกนี้นะฮะเพื่อที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเทรดและทำกำไรได้มากขึ้นนะครับมีโอกาสทำกำไรได้มากขึ้นเพื่อนๆสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นแจ้งเตือนให้ที่มุมขวาบนนะฮะเป็นคลิปที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของการดูเทรนด์แล้วก็ดูแนวโน้มนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้นำมาใช้กับเทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับและจะทำให้เพื่อนๆมีโอกาสในการเทรดและชนะมากขึ้นและมีโอกาสในการทำกำไรมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคผมก็นี่เลยนะครับก็คือเทคนิคสโตคาสติกนั่นเองนะฮะโอเคผมก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวจะไปทำการเทรดเลยนะครับก็อย่างที่บอกกันไว้นะฮะว่าผมจะมาเทรดทั้งหมด3ไม้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะมาเทรดทั้งหมด3ไม้ก็บังคับตัวเองแล้วนะฮะว่าจะต้องเทรดให้ชนะให้ได้นะครับ1ไม้อ่ะก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะทำได้ไหมนะครับก็คือชนะให้ได้แน่ๆคือ1ไม้นะครับในคลิปนี้แล้วผมจะทำกำไรได้เท่าไหร่สำหรับในคลิปนี้นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมกันแล้วเราไปดูกันที่ไม้ที่1กันเลยครับโอเคผมก็สำหรับตอนนี้นะฮะคิดว่าน่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะครับก็สำหรับตอนนี้นะฮะเส้นสโตคาสติกทำการตัดขึ้นนะครับเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงขึ้นใต้โซนสีเขียวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เทรนหรือว่ารูปแบบของกราฟนะฮะตอนนี้ก็คือกำลังวิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ณช่วงนี้ของกราฟเนาะกราฟได้ทำการโน้มตัวลงมาแล้วนะฮะก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะกำลังโน้มตัวกลับขึ้นไปแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้าเขาโน้มตัวกลับมาแล้วเนาะเสร็จแล้วก็เกิดแท่งเขียวหรือแท่งที่กราฟวิ่งขึ้นตรงนี้นะฮะก็คิดว่ากราฟน่าจะวิ่งขึ้นแล้วนะครับโอเคผมไม้นี้กดตามเทคนิคเลยนะครับก็เส้นสโตคาสติกเนาะเส้นสีฟ้าตัดขึ้นนะครับเทรนหรือรูปแบบส่วนใหญ่ของกราฟก็คือกำลังวิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็แนวโน้มตรงนี้นะครับกราฟเนี่ยโน้มตัวลงมาแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะกำลังกลับตัวขึ้นแล้วนะฮะตรงนี้ผมก็เลยเลือกที่จะกดเทรดขึ้นนั่นเองนะครับโอเคผมไม้นี้ตามเทคนิคเลยนะฮะมาดูกันนะครับว่าจะชนะไหมนะครับอุ้ยเด้งลงมาอีกแล้วเด้งลงมาอีกแล้วมันต้องได้อย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมฮะกดไม้ที่1เมื่อไหร่เนี่ยแม่งชอบมีเด้งกดไม้ที่1เมื่อไหร่ชอบมีเด้งนะฮะเด้งลงมาข้างล่างกดไปทางไหนเนี่ยเด้งไปตรงข้ามก่อนนะฮะเสร็จแล้วก็ค่อยวิ่งนะฮะวิ่งไปในทิศทางที่เรากดอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมกดเล่นขึ้นนะครับกดเทรดขึ้นพอผ่านไปแป๊บนึงเนี่ยวิ่งลงเฉยเลยวิ่งลงเฉยเลยนะฮะแปลกดีแปลกดีมาลุ้นกันฮะว่าจะชนะไหมนะครับโอเคผมไม้ที่1ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สำเร็จภารกิจแล้วนะฮะวันนี้ที่ผมจะทำให้ชนะได้ให้ได้1ไม้นะฮะตอนนี้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเป็นเป้าหมายต่อไปนะฮะก็คือจะทำกำไรได้ไหมนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับทำกำไรมาได้40เหรียญแล้วนะครับถ้าเกิดว่าไปแพ้อีก2ไม้ก็คือ2ไม้ที่เหลือนี้นะฮะผมจะลบไปอีก100เหรียญเท่ากับผมจะขาดทุน60เหรียญ นะฮะจะเหลือเงินในพอร์ตแค่40เหรียญเท่านั้นนั่นเองนะครับก็แอบลุ้นแล้วกันให้อีกไม้หนึ่งชนะนะครับเพื่อที่ถ้าไม้ที่2นี้ชนะไม้ที่3ถึงแพ้ก็ยังกำไรอยู่นั่นเองนะครับโอเคผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวไปเทรดกันต่อที่ไม้ที่2เลยครับตามเทคนิคเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอหากราฟแป๊บนึงครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากราฟขึ้นแท่งใหม่เส้นสโตคาสติกนะครับเส้นสีฟ้าจะยังตัดเส้นสีแดงลงอยู่ไหมนะฮะถ้าเกิดว่ายังตัดลงอยู่เดี๋ยวไม้ต่อไปนะครับก็คือเดี๋ยวแท่งถัดไปนะฮะผมจะกดเทรดลงเลยนั่นเองนะฮะมาดูกันนะฮะว่า
จะตัดลงไหมนะครับอุ๊ยอุ๊ยประกบแล้วนะประกบแล้วประกบแล้วอุ๊ยอันนี้เนี่ยตอนผมกดนะฮะอันนี้อธิบายนิดนึงตอนผมกดนะฮะเส้นสโตคาสติกนะครับเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงก็จริงนะฮะแต่พอกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับเส้นสโตคาสติกสีฟ้าวิ่งสวนขึ้นมาทันทีนะครับกลายมาเป็นตัดขึ้นเหมือนเดิมเลยนะฮะตอนนี้หมายที่2จะแพ้หรือเปล่าแพ้ไม่ได้นะอีก30วิฮะถามว่าทำไมไม้นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเลยก็คือเส้นสโตคาสติกนะครับเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงอยู่เหนือโซนสีแดงด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็บวกกับว่าตอนนี้ในกราฟมีการโน้มตัวขึ้นมาเนาะมีการโน้มตัวขึ้นมาแล้วนะครับก็คิดว่าอีกสักพักควรจะลงได้แล้วนั่นเองนะครับก็ก่อนหน้าเนี่ยเขาเคยโน้มตัวลงมาแล้วนะฮะก็ไม่แปลกที่อีกครั้งนึงเนี่ยเขาจะโน้มตัวลงไปได้อีกนะครับเฮ้ยลงมาแล้วทุกคนลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วอีก3วิสุดท้ายฮะอุ้ยโอเคผมไม้ที่2ฮะชนะเพราะโชคช่วยไม้นี้บอกเลยว่าชนะเพราะโชคช่วยเรามาเทรดตรงจุดที่กราฟกลับตัวพอดีทุกคนจุดที่กราฟกลับตัวคืออะไรคือจุดที่กราฟเนี่ยวิ่งขึ้นมาเนี่ยจุดนี้คือจุดสูงสุดและกราฟเนี่ยมีโอกาสจะวิ่งขึ้นไปสูงกว่านี้ได้ยากกว่าได้ยากมากแล้วนั่นเองนะฮะหรือพูดได้ชัดเจนก็คือเนี่ยถ้าขึ้นมาก็คือขึ้นมาได้แบบขึ้นมาได้ถึงแค่แถวๆเนี้ยนะครับหรือว่าขึ้นมาได้ไม่เกินนี้นะครับก็คืออีกสักพักควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับมาได้ถูกจุดพอดีนะทุกคนไม้นี้ก็เลยเลือกกดเทรดลงไปตามสโตคาสติกเลยนะฮะแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับโอ้ไม้นี้โชคช่วยด้วยนะฮะโชคช่วยด้วยโอเคผมถือว่าตอนนี้ชนะแล้ว2ไม้นะฮะก็ต่อไปนะครับไม้ที่3ถึงแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอให้ประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอยเหมือนเมื่อวานแล้วกันนะฮะวันนี้ขอให้ชนะแล้วกันเดี๋ยวจะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แล้วก็ขอให้วันนี้เนี่ยก็ขอให้ไม้ที่3นะฮะที่จะถึงนี้ชนะแล้วกันนะครับโอเคผมไปต่อกันที่ไม้ที่3กันเลยครับโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่3นะฮะก็สำหรับตอนนี้นะครับเปิดมาเจอกราฟนะครับกำลังวิ่งลงนะฮะณช่วงนี้กราฟกำลังกลับตัวแล้วก็วิ่งลงนะครับบวกกับเส้นสโตคาสติกนะครับเส้นสีฟ้ากำลังจะตัดลงเหนือโซนสีแดงอีกแล้วนะฮะก็นี่เลยนะครับเส้นสีฟ้ากำลังตัดลงนะครับแล้วก็อยู่เหนือโซนสีแดงด้วยนะฮะก็ณตรงนี้นะครับคิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับแล้วเส้นสีฟ้ายังตัดเส้นสีแดงลงอยู่เดี๋ยวผมจะกดเทรดลงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนาะเราเห็นกันชัดเจนอยู่แล้วว่ากราฟกำลังจะวิ่งลงนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยกราฟมีการโน้มตัวขึ้นมานิดนึงนะฮะก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะมาได้ถึงแค่นี้นะครับอีกสักพักเนี่ยก็ควรจะลงได้แล้วนะฮะคิดว่าน่าจะมาถึงได้แค่นี้แหละนะครับอีกสักพักก็น่าจะลงแล้วก็เห็นชัดเจนนะครับว่าทุกอย่างกำลังจะลงนะครับทั้งเทรนเนาะหรือว่าเห็นชัดเจนว่าตอนนี้กราฟกำลังจะกลับตัวลงนะครับแล้วก็แนวโน้มที่ณตอนนี้นะฮะกราฟมีการโน้มตัวขึ้นมาแล้วแล้วก็กำลังจะโน้มตัวลงบวกกับเส้นสโตคาสติกที่กำลังตัดลงนะฮะไม้นี้ผมเลือกกดเทรดลงตามเทคนิคเลยนะฮะก็มาลุ้นกันว่าไม้นี้จะชนะไหมนะครับไม้ที่3นะฮะไม้สุดท้ายในคลิปนี้แล้วนะครับก็ลุ้นกันอุ๊ยอุ๊ยไม่เอานะประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอยเหมือนเมื่อวานนะไม่เอานะไม่เอาบอกเลยว่าไม่เอามากอุ๊ยทุกคนอุ๊ยอุ๊ย30วิแล้วโอ้ยเดี๋ยวไม่เอานะไม่เอาไม่เอาอย่างแรงบอกเลยว่าไม่เอาอย่างแรงไม่โอเคแล้วไม่ละไม่ลงมาสวยสวยงามโอเคเยี่ยมสุดยอดสุดยอดสิบวิสุดท้ายฮะอีกไม่ถึง10วิแล้วเพื่อนลงมานะลงมาอุ๊ยไม่เอาน่ะไม่เอาดีเยี่ยม yes ลุ้นไม้นี้ผมลุ้นมากทุกคนบอกเลยฮะผมเห็นผมนิ่งๆอย่างนี้นะฮะในใจเนี่ยพอใจตอนนี้อยากจะให้รู้อยากให้ทุกคนรู้สึกมากเลยก็คือแบบเต้นแบบปุ๊บๆๆๆๆคือเต้นอย่างเร็วอ่ะตอนเนี้ยคือเต้นโคตรเร็วนะฮะโอเคผมก็เทรดเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับทั้งหมด3ไม้ในวันนี้นะฮะก็สำเร็จตามที่มุ่งมั่นเอาไว้เลยนะครับเทรดทั้งหมด3ไม้ชนะ3ไม้ครับผมเย้ประมือแปะๆๆๆ
โอเคผมก็สำหรับกำไรที่ทำได้ในคลิปนี้นะครับก็มาสรุปกันสักนิดนึงนะฮะก็เทรดทั้งหมด3ไม้นะครับชนะทั้งหมด3ไม้นะครับไม้ละ50ดอลลาร์นั่นเองนะฮะกำไรที่ทำได้ทั้งหมดนะครับรวมอยู่ที่120ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็หักทุนออกนะครับทุน100เหรียญเนาะตอนนี้เนี่ยมีพอร์ตอยู่220เหรียญนะครับหักทุนออก100เหรียญนะครับก็จะเหลืออยู่120เหรียญนั่นเองนะฮะ120เหรียญนะฮะคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทเดี๋ยวจะขึ้นให้ที่หน้าจอตรงนี้เลยนะฮะก็นี่เลยนะครับสำหรับเทคนิคสโตคาสติกนะครับที่ผมเทรดในคลิปนี้นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะฮะกำไรที่ผมสามารถทำได้จากโอลิมเทรดในคลิปนี้นะฮะ120ดอลลาร์นะครับเป็นเงินไทยเท่าไหร่เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูที่หน้าจอนะครับโอเคผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะลองเข้ามาทำกำไรจากโอลิมเทรดกันดูบ้างนะครับอยากจะเข้ามาใช้เทคนิคสโตคาสติกในการเทรดเพื่อทำกำไรแบบที่ผมสอนนี้บ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอลิมเทรดคลิกที่นี่นะฮะก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆทำการสมัครสมาชิกนะครับซึ่งภายในลิงก์เนี่ยจะมีคลิปสอนการสมัครสมาชิกแล้วก็สอนการเริ่มต้นเอาไปให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยคลิกลิงก์เข้าไปนะครับแล้วก็ทำการสมัครสมาชิกแล้วก็เรียนรู้วิธีการเริ่มต้นภายในลิงก์นั้นได้เลยเสร็จแล้วเมื่อเพื่อนๆสมัครสมาชิกและเริ่มต้นเทรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆเกิดสงสัยนะฮะหรือว่ามีอะไรอยากจะปรึกษาผมนะฮะเพื่อนๆก็สามารถติดต่อผมมาได้ที่ช่องทางการติดต่อของผมที่ด้านล่างคลิปนี้เช่นกันนะครับโอเคผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามชมในคลิปนี้กันนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย Yeah let's goI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in circles. 'Cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.